เอาคุณผู้ชมต่อเนื่องกันนะฮะถามคุณตั๋วถามคุณผู้ชมเลยดีกว่าว่าถ้ามีคนมาจุ๊บแก้มเราไม่ได้เป็นแฟนกันเนี่ยโอเคมะมันเหมือนเรื่องเบียร์เดอะวอยซ์จำได้ไหมฮะคุณผู้ชมฮะคำว่าจุ๊บกับคำว่าหอมตอนนั้นมีการถกเถียงกันเลยว่าจุ๊บกับหอมเนี่ยมันระดับไหนแล้วถ้าจุ๊บแล้วจุ๊บตอบกลับไหมหรือขอโทษนะฮะคุณผู้ชมถ้าเขามาจูบเราแล้วเรามีตอบกลับล่ะอันนี้ขออนุญาตต้องพูดจริงๆคนถามตรงนี้เลยอ่ะโอ้เนี่ยฮะว่าจุ๊บกับหอมมันต่างกันแล้วเราเต็มใจหรือไม่เต็มใจเหมือนกรณีคุณเบียร์เดอะวอยซ์เนี่ยที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้นะก็ไม่รู้ว่าเต็มใจไหมแต่สำหรับกรณีคุณแม่นะคะคุณแม่เนี่ยออกมายอมรับแล้วค่ะว่าไอ้ภาพที่มันหลุดออกไปเนี่ยเป็นบอดี้การ์ดที่ชื่อช้างเนี่ยจุ๊บแก้มคุณแม่จริงแต่คุณแม่บอกว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายเพราะคุณแม่หัวสมัยใหม่นะคะไม่ใช่เรื่องเสียหายนะคะและบอกว่าเป็นไปได้ว่าแม่อาจจะถูกแอบถ่ายในร้านอาหารอุ้ยนี่ไงมันคือภาพนี้คือจริงๆอ่ะภาพที่ออกไปอ่ะเขามีการปิดหน้าปิดตาคือคาดบนคาดล่างมันเห็นแค่นี้แต่ว่าดูจากแว่นคุณแม่ใครๆก็รู้ฮะดู100เมตรก็รู้ว่าเธอคนนี้เป็นใครฮะนี่แหละค่ะพอภาพนี้มันถูกเปิดเผยออกไปเนี่ยก็มีคนไปถามคุณแม่บอกคุณแม่ใช่ไหมคะใช่คุณแม่หรือเปล่าคุณแม่พนิดาหรือเปล่าแล้วผู้ชายเนี่ยใช่คุณช้างบอดี้การ์ดของคุณแม่หรือเปล่าเนี่ยนะคะซึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมถ้าจำกันได้นะอดีตที่ปรึกษาของคุณแม่ก็คือคุณชัยวัฒน์โลมากุลนะคะที่ช่วยทำคดีคุณแตงโมเนี่ยนะคะออกมาแฉว่าสาเหตุที่ความสัมพันธ์ระหว่างนายชัยวัฒน์กับคุณแม่เนี่ยต้องแตกกันเนี่ยนะคะเพราะตัวนายชัยวัฒน์อ่ะไปเตือนแม่เรื่องความสัมพันธ์กับนายช้างเลขาส่วนตัวเนี่ยที่เคยจุ๊บกันในร้านอาหารแต่คุณแม่ปฏิเสธบอกไม่เคยจุ๊บกันนะไม่มีแค่ไปกินข้าวด้วยกันเฉยๆและไม่ได้คบหาดูใจกันส่วนที่เกิดประเด็นนี้เนี่ยเป็นไปได้แม่เดานะแม่คิดว่านายชัยวัฒน์อ่ะน่าจะแอบชอบแม่น่าจะหึกแม่แน่ๆเพราะตั้งแต่นายช้างเข้ามาทำงานเนี่ยชัยวัฒน์ก็มีพฤติกรรมก้าวร้าวกับนายช้างทีนี้เมื่อวานคุณแม่เนี่ยมาออกรายการทัวร์มาลงคุณตั๋วและดูพิธีกรแต่ละคนฝีปากของเรานะฮะแซ่บทั้งนั้นโพสต์อย่างเงี้ยนะฮะอย่างหลายๆท่านเนี่ยคุณแม่รับว่ายังไงในรายการนี่ฮะอย่างเช่นนี่ฮะคุณเนี่ยฮะหลายๆท่านเลยที่มาเป็นพิธีกรเนี่ยฮะคุณเป๊กกี้อย่างเงี้ยคุณแม่รับไหมตกลงว่ามันจุ๊บมันหอมหรืออะไรแล้วความสัมพันธ์กับนายช้างที่คุณแม่ก่อนนี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าคนคุยอ่ะค่ะล่าสุดคุณแม่กลับลำละคุณแม่ยอมรับว่าคนในภาพลับที่หลุดออกมาเนี่ยคือในช้างกำลังจุ๊บแก้มแม่จริงแต่แม่จำไม่ได้นะว่าสถานการณ์วันนั้นมันเป็นยังไงแต่ตัวในช้างเขาสารภาพว่าเขาทำไปเพราะเขาเมาและระหว่างที่คุณแม่กับในช้างเนี่ยคือยืนยันเลยว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยไม่ได้มีอะไรเกินเลยไปกว่านี้ก็60กว่ากันแล้วทั้งคู่อะและเชื่อว่าที่นายชัยวัฒน์ออกมาพูดเนี่ยเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นและอาจจะส่วนหนึ่งอะหึงแม่ด้วยอะหอมนิดเดียวหอมแก้มนิดเดียวยังไงคะคุณแม่ความสัมพันธ์คุณแม่จำไม่ได้เลยค่ะวันนั้นอะมันใครถ่ายก็ไม่ทราบแอบถ่ายแต่แอบถ่ายแน่นอนเขายอมรับแล้วว่าเขาเมาคุณแม่ก็จำไม่ได้นะเขาบอกเขาเมาคุณแม่คิดว่าเขามีความแบบหึงหวงนะก็ชอบมาจับมือคุณแม่ชอบจูงชอบจับชอบเวลาไปศาลก็ต้องจูงมือคุณแม่เดินเห็นไหมโชว์เดินโชว์ตลอดต้องให้คนเห็นว่าจูงมือคุณแม่แหละคุณแม่จุงมือเนี่ยแหมอันนี้อยากสัมภาษณ์ทนายชัยวัฒน์เหมือนกันนะคุณแม่จุงมือเพราะว่าคือเขาอาจจะกลัวคุณแม่ล้มหรืออะไรหรือเปล่าแต่ไม่ได้คิดในเชิงชู้สาวหรือเปล่าเอฟฟังไปฟังมาด้วยความเคารพท่านผู้ชมแล้วก็คุณแม่นะฟังเรื่องเนี่ยเหมือนคล้ายๆเหมือนกรณีเบียร์เดอะวอยซ์มากเลยนะฮะอันนี้พูดตามตรงค่ะก็ให้ความเป็นธรรมนะเราก็เปิดโอกาสให้คุณแม่ได้ชี้แจงไงนะคะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงทีนี้เราฟังฝั่งทนายเดชากิติวิทยานันต์กันบ้างทนายคนใหม่ซึ่งก็เคยช่วยเหลือคุณแม่มาก่อนคือตอนนี้รีเทิร์นกลับมาเป็นทนายคุณแม่รอบที่2ละนะคะทนายเดชาบอกว่าเอาเป็นว่าเรื่องความสัมพันธ์กับคุณแม่กับนายช้างที่นายชัยวัฒน์เอามาพูดเนี่ยจริงๆมันเข้าข่ายหมิ่นประมาทได้เลยนะแล้วนายช้างสามารถเอาผิดกับนายชัยวัฒน์ได้ซึ่งคดีแบบเนี้ยหมิ่นประมาทโดยการโฆษณามันมีอายุความ3เดือนตั้งนับตั้งแต่วันที่รับรู้เรื่องอะค่ะแล้วทนายเดชาจะไปดำเนินคดีหรือเปล่าก็เดี๋ยวคงต้องปรึกษากับคุณแม่ก่อนนะเพราะว่ากลายเป็นว่าจากเรื่องเงินทองสุดท้ายมันกลายเป็นเรื่องแหมไม่อยากใช้คำว่าชู้สาวเลยกลายเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างนะฮะที่มันซับซ้อนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะและรวมทั้งคุณแม่เปิดประเด็นเรื่องคำว่าคนคุยด้วยนะคุณผู้ชมฮะ